วันนี้เป็นเรื่องการเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคนะครับซึ่งก็ถือเป็นชุดที่สำคัญที่สุดเพราะว่าก็ประกอบด้วยรองหัวหน้าพรรคท่านเลขาธิการพรรคแล้วก็ประธานคณะกรรมการทุกชุดที่เกี่ยวข้องทั้งการบริหารแล้วก็การขับเคลื่อนทางการเมืองของพรรคนะครับซึ่งก็ได้มีการประชุมมาแล้วครั้งหนึ่งอาจจะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วก็ถ้ายังไม่เสร็จสิ้นในเรื่องของคณะกรรมการแต่ละชุดที่จะมารายงานให้ทราบว่าได้เตรียมการในเรื่องยุทธศาสตร์อย่างไรบ้างก็จะนัดประชุมต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อยุติทั้งหมดแล้วก็พรรคก็จะได้เดินหน้าต่อไปอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วก็อย่างมียุทธศาสตร์ต่อไปนะครับแล้วตัวบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีจะมีการนำพิจารณาในวันนี้หรือคะหรือว่าต้องรอประชุมกกต.อันนั้นเป็นอีกกรณีนึงนะครับผมคิดว่าก็ต้องรอโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีก่อนแล้วก็เมื่อถึงขั้นนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีหรือว่าพรรคแกนนำรัฐบาลถึงจะแจ้งมาให้ทราบว่าการกำหนดตัวบุคคลที่จะไปร่วมคณะรัฐมนตรีนั้นจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเมื่อไรอย่างไรก็ต้องรอตรงนั้นก่อนหมายถึงว่าในระหว่างทางตรงนี้เนี่ยยังมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องกระทรวงในความรับผิดชอบของแต่ละพรรคการเมืองได้ไหมคะยังไม่มีสัญญาณอะไรที่เป็นทางการที่ส่งมาถึงพรรคว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่วันที่ได้มีข้อยุติกันนอกจากที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของข่าวแต่ว่าในข้อเท็จจริงเรื่องการประสานงานยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าทั้งพรรคประชาธิปัตย์ยังยืนยันในข้อตกลงเดิมผมขอไม่ใช้คำว่ายืนยันเพราะมันจะกลายเป็นเหมือนกับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาหรือว่าขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาซึ่งมันไม่ใช่นะครับสิ่งที่จะเรียนให้ทราบก็คือว่าตั้งแต่วันที่มีการตกลงแล้วก็เป็นที่ยุติจนมาถึงวันนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรจากแกนนำตั้งรัฐบาลที่จะบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้เนี่ยข่าวที่มันออกมาเนี่ยเกิดจากทางหัวหน้าพรรคเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าหมายถึงว่าหลังจากนี้แล้วได้ข้อยุติโหวตก้าวนายกแล้วข้อตกลงไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้พรรคประชาธิปัตย์จะทำยังไงคะยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่มีสัญญาณอะไรที่บอกมาว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยมีข้อยุติกันท่านแต่ข่าวที่มันออกมาบอกว่าไม่นิ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่รายงานข่าวมันออกมาโดยคำพูดของคุณอุตตมะสาวนายนซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยน้ำหนักของข่าวมันจึงมีมากว่าการเจรจาต่อรองตกลงกันเนี่ยมันยังไม่ได้ข้อสรุปตรงนี้เนี่ยข้อเท็จจริงคืออะไรผมไม่ทราบว่าออกจากปากท่านหรือเปล่าหรือว่าออกจากปากใครเพราะคุณอุตตมะเป็นคนโพสต์เองแต่ว่าการประสานงานที่ทำมาตั้งแต่เบื้องต้นจนยุติในนาทีสุดท้ายก่อนพักมีมติเนี่ยยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ประสานมายังพักว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีการเรียนตรงนี้ผมว่าชัดแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอของพรรคร่วมรัฐบาลในสายตาของประชาชนในขณะนี้เนี่ยมันยิ่งเป็นในทางลบนะคะว่ามีแต่เรื่องการต่อรองผลประโยชน์สำหรับผมเนี่ยและก็พรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่านิ่งครับเราไม่ได้ไปต่อรองอะไรอีกเพราะว่าหรือว่ามีการต่อรองกันไปต่อรองกันมาเพราะว่าทุกอย่างไม่ยุตินานแล้วนะครับก็แค่รอขั้นตอนกระบวนการนั่นก็คือว่าเมื่อมีการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านหรือว่าพรรคแกนนำก็จะแจ้งมาว่าต้องการให้ส่งรายชื่อตัวบุคคลเมื่อไรอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยซึ่งพรรคก็จะมีขั้นตอนกระบวนการตามข้อบังคับของพรรคสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นคนเคาะรายชื่อสุดท้ายตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในรายชื่อสุดท้ายได้อีกไหมคะจากที่แต่ละพรรคส่งไปค่ะผมไม่ทราบผมไม่อยากที่จะไปคาดเดาอะไรไปก่อนแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องมองกันด้วยความเป็นธรรมอย่างรูปธรรมที่เป็นจริงคือเมื่อพรรคการเมืองเราก็เคยเป็นแกนตั้งรัฐบาลมาหลายครั้งนะครับสำหรับประชาธิปัตย์เพราะนั้นเมื่อพรรคร่วมรัฐบาลได้ส่งรายชื่อมาแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะต้องมบต้องดูอยู่แล้วก็จะไม่ดูเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ข้อมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเป็นงานประจำที่ทำเนียบอยู่แล้วนะครับเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ต้องนำชื่อขึ้นทูลเกล้าซึ่งอันนั้นเป็นขั้นตอนปกติที่ผมก็ทราบ
แม้ไม่เคยเป็นนายกก็ตามแต่ว่าเราก็เคยเป็นแกนตั้งรัฐบาลหมายถึงว่าตั้งหลักการในการเดิมนี่พรรคประชาธิปัตย์จะมีการครอบครัวไหมคะถ้าการไปภาพแบบว่าพอออกมาแล้วไม่เป็นไปตามที่พรรคประชาธิปัตย์ไปคุยไว้ตั้งแต่ต้นนะคะผมไม่อยากพูดไปก่อนเพราะตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรครับพูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นมีปัญหาด้วยไม่จำเป็นท่านคะขออนุญาตก่อนหน้านี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะครับโดยกระชับที่สุดเพราะพวกเรามีพื้นอยู่แล้วเพียงแต่ให้รู้ว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างในบ้านและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ท่านรองหัวหน้าภาคและก็ประธานกรรมการพุทธศาสนาได้เสนอแผนงานยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะถ้าวันนี้ไม่จบพรุ่งนี้ผมนัดประชุมต่อตอน 9:00 น.ครับเพื่อทำให้จบพรรคจะได้ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบต่อไปครับขอบคุณน้องสื่อมวลชนครับ